นวัตลั่นถามถอดถอนสว.ชุดนี้ต้องทำอย่างไร30สิงหาคม65จากกรณีข่าวของ10ตำรวจโทหญิงกรสสิบัวแย้มผู้บังคับงานหมู่กองกำกับการ4กองบังคับการตำรวจสันติบาล1อายุ43ปีอ้างเป็นภรรยาน้อยสมาชิกวุฒิสภาทำร้ายทารุณนางสาวบีนามสมมุติอดีตทหารรับใช้ยศ10โทภายในบ้านพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีได้รับบาดเจ็บและถูกดำเนินคดีเป็นข้าราชการแสวงหาประโยชน์บังคับใช้แรงงานหรือบริการโดยการข่มขืนใจโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นหรือผู้อื่นโดยเป็นธุระจัดหาซื้อขายจำหน่ายพามาจากหรือไปยังที่ใดหน่วงเหนี่ยวกักขังจัดให้อยู่อาศัยหรือรับไว้ซึ่งบุคคลใดโดยข่มขู่ใช้กำลังบังคับลักพาตัวช่อฉนและใช้อำนาจโดยมิชอบใช้อำนาจครอบงำบุคคลด้วยเหตุที่อยู่ในภาวะอ่อนด้อยทางร่างกายจิตใจความผิดตามพ.ร.บ.ปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ.2551มาตรา6มาตรา6ทับ1มาตรา13และความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและถูกคุมตัวเข้าเรือนจำกลางราชบุรีแล้วนั้นจากกระแสข่าวที่มีภาพของ10ตำรวจโทหญิงรายนี้ปรากฏตามสื่อต่างๆได้ไปร่วมงานและยืนถ่ายรูปกับสมาชิกวุฒิสภารวมถึงมีภาพกับนายตำรวจยศใหญ่ที่แสดงความนอบน้อมหลายคนจึงถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์และตั้งข้อสงสัยว่า10ตำรวจโทหญิงคนนี้มีคนอยู่เบื้องหลังเป็นสมาชิกวุฒิสภาจริงหรือไม่ด้านนายนวัตอิสระไกรศีลพิธีกรและผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงกรณีนี้ว่าถ้าจะเอาสว.ชุดนี้ออกทำยังไงดีแต่งตั้งมาจากการยึดอำนาจเพื่อเลือกนายกบางคนวิ่งเต้นฝากเด็กบ้าอำนาจมีเมียน้อยขอความเห็นครับชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายอาทิแก้ไขรัฐธรรมนูญและฉีกรัฐธรรมนูญปี60โดยประชาชนทั้งประเทศต้องรวมพลังกันค่ะระบบมันไม่มีความศรัทธาแล้วประชาชนต้องออกมาทั่วประเทศไล่ผู้ปกครองชุดนี้แล้วเก็บขยะประเทศให้สะอาดหาพรรคที่รักความถูกต้องที่เห็นอยู่ 2-3 พรรคมาจัดตั้งรัฐบาลเขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่ให้ถูกต้องตามหลักสากลครับ